ทีท่านผู้อำนวยการสุคนธีระวัฒนประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบางประม้าศรีสุมาลย์พดุงวิทย์คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบางประม้าศรีสุมาลย์พดุงวิทย์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหาคม2562ซึ่งโรงเรียนบางประม้าศรีสุมาลย์พดุงได้ดำเนินการจัดพิธีขึ้นในวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2562บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสุภาพมงคลแล้วในนามผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุคนธีระวัฒนประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบางประม้าศรีสุมาลย์พดุงวิทย์ท่านประธานในพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องราชสักการะทานพุ่มทองพุ่มเงินและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ด้านบนเวทีขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะทั้งหมดตรงถวายความเคารพลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562ขอเดชะข้าฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบางประม้าสงสมานพดุงวิทย์พร้อมด้วยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนบางประม้าสงสมานพดุงวิทย์ที่มาชุมนุมพร้อมเพียงกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปราภรื้อปิติสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบวันที่12สิงหาคม2562ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงประสบนิกรตลอดระยะอันยาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆอย่างมั่งคงมั่งคั่งและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา12สิงหา2562ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชาอนุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศสมานฉันท์พร้อมเพียงกันประกาศสมานฉันท์พร้อมเพียงกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบานพระราชหฤทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดจิรัตถิติการเทินตลอดจิรัตถิติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะใต้ร่มบุญ
ถวายพระพรชัยมงคลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2562ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทุกท่านบันทึกภาพร่วมกันหน้าพระฉายาลักษณ์ขอเรียนเชิญด้วยความเคารพค่ะสว่างสวยไทยเธอ
สุดแดนแผ่นดินนี้
ันสว่างสวยไทยเธอไทยถวายพระพรศูนย์ดวงใจพวงประชาศิลปาชีพอมรพระสมนิกรพันมีพระเมตตาเพิ่มใจคุ้มครองไทยสุขสีสันดุจมีพระแม่ไทยทรงพระเจริญสว่างสวยไทยเธอไทยถวายพระพรศูนย์รวมใจพวงประชาศิลปาชีพอมรพระสมนิกรพันมีพระเมตตาเพิ่มใจคุ้มครองไทยสุขสีสันดุจมีพระแม่ไทยทรงพระเจริญสว่างสวยไทยเธอไทยถวายพระพร